แมทพีรณีโผล่ดินเนอร์ชัดใครถ่ายรูปให้รูปสวยใครถ่ายให้แมทพีรณีดินเนอร์มื้อหรูกับแต้วไฮโซนายตอบชัดรูปสวยใครถ่ายให้ซึ่งนางเอกสาวก็บอกว่าไฮโซนายเป็นคนถ่ายภาพอาหารสวยๆในมื้อนี้นั่นเองกลับมาใช้สถานะคำว่าโสดอีกครั้งในรอบหลายปีสำหรับนางเอกสาวมากฝีมืออย่างแมทพีรณีคงไทยซึ่งเธอบอกว่าตอนนี้สภาพจิตใจก็แข็งแรงดีแล้วในเร็วๆนี้แฟนคลับก็จะได้เห็นผลงานใหม่เธอด้วยเพราะนางเอกสาวของเรากำลังจะมีละครเรื่องใหม่แล้วเรียกได้ว่าหลายคนก็ใจจดใจจ่อกันแบบสุดๆเลยแต่คงต้องยอมรับจริงๆว่าในขณะนี้ไม่ว่าทางด้านของสาวแมทจะขยับตัวทำอะไรก็กลายเป็นว่าถูกจับตามองเป็นพิเศษเลยล่าสุด3พฤษภาคมสาวแมทก็ได้ไปดินเนอร์กับเพื่อนสาวในแก๊งเฟอร์บี้แต้วณัฐพรและหวานใจไฮโซนายประนายโดยมีการโพสต์ภาพระหว่างมื้อดินเนอร์ดีๆกับเพื่อนๆสาวๆผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแอดแมทพีรณีอาหารแต่ละเมนูที่โพสต์ลงนั้นก็ดูน่าทานเห็นแล้วก็อยากจะได้ลิ้มลองรสบ้างเลยทีเดียวแต่ละภาพก็สวยประหนึ่งช่างฝีมือดีมาถ่ายเองเลยงานนี้ก็มีคนเข้ามาทักถึงฝีมือการถ่ายภาพสวยๆที่ดูแล้วรู้เลยว่าใครเป็นคนถ่ายนั่นก็คือไฮโซนายอย่างแน่นอนสาวแมทก็ได้เข้ามาตอบคอมเมนต์ดังกล่าวได้ว่าฮ่าฮ่าฮ่าก็น่าสิฮะและพอในภาพสุดท้ายก็ตอกย้ำคอนเฟิร์มชัดๆเพราะเป็นนาทีที่ไฮโซนายกำลังจับกล้องถ่ายภาพอาหารอยู่นั่นเองหล่อด้วยเก่งด้วยถ่ายภาพก็สวยด้วยครบเครื่องไม่ไหว